พร้อมคุณนะ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 ครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดต่อพวกเราได้นะครับที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go ศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโบเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโบเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเรายังเปิดรับสายอยู่นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็ยังโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้เราไปดูข่าวเรื่องรถใหม่นิดนึงพี่เอกนำเสนออะไรเป็นข่าวรถใหม่แล้วก็เกี่ยวกับด้านยานยนต์นะครับทั้งในและต่างประเทศเลยก็คือหลังจากที่มิตซูบิชิฝ่ามรสุมครั้งใหญ่นะครับหลายระลอกเลยล่าสุดเลยก็คือเรื่องของการที่ญี่ปุ่นใช่ไหมที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีการเรื่องของการซื้อหุ้นอะไรกันต่างๆตอนนี้ก็ถือว่ามิตซูบิชิเดินหน้าต่อแล้วนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของภาคเอกชนของญี่ปุ่นมากๆที่ไปได้ต่อโดยไม่ต้องพึ่งรัฐบาลเท่าไหร่ครับเปรียบเทียบกับฝั่งอเมริกาแล้วถือว่าเข้มแข็งกว่าเยอะเลยนะครับแต่ในเรื่องของ Mitsubishi ในข่าววันนี้ก็คือคอนเฟิร์มแล้วว่า Mitsubishi Delica Space Wagon ในยุติการทำตลาดในบ้านเราแล้วนะฮะหลายคนไม่ประสบความสำเร็จใช่ฮะ Space Wagon เราประสบความสำเร็จแต่ว่าเขาหยุดเลิกสัญญาการผลิตนี้ไปแล้วใช่เรามาดูตัวรถกันนะครับตัวรถก็เป็นลักษณะรถ MPV ที่ดูแล้วเหมาะกับสำหรับพ่อบ้านสายครอบครัวผมตินิดนึงได้ไหมเลก้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรถที่ผมติดตามมานานแล้วเนี่ยเนี่ยต้องอย่างนี้ฮะตัวท็อปเขาที่เป็นขับ4เนี่ยนะต้องเป็นดีไฟอย่างนี้ตัวที่เป็นตัวท็อปเป็นดีเซลเป็นขับ4เนี่ยผมว่ามันเข้าท่าเนี่ยแล้วมาแต่งแนวนี้ก็สวยทำไมไม่เอาแบบนี้ทำไมไม่เอามามิตซูบิชิเอามาแต่รุ่นที่เป็นเหมือนรุ่นตัวโรบชั่นอ่ะใช่ฮะเราจะไปสู้คนอื่นเขาได้ไงทั้งที่ตัวรถเนี่ยมีความพิเศษแปลกกว่าคนอื่นไม่มีคู่แข่งนะถ้าเขาเอามาเป็นอย่างนี้นะแล้วเป็นขับ4ดีเซลนะใช่โอ้โหหรือไม่ต้องขับ4ก็ได้เป็นเครื่องดีเซลอ่ะผมว่าขายได้เลยนะถ้าเอาแบบนี้เข้ามาขายได้เลยปรากฏว่ามาแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเอารุ่นธรรมดามาเป็นรุ่นพื้นฐานที่มันไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาแต่ว่าต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าในการทำตลาดเขาก็วางแผนแล้วว่าเขาจะขายได้กี่คันเขาก็สั่งเข้ามาในจำนวนที่ขายได้จริงๆนะครับที่จองได้ก็โอเคอยู่ในระดับนึงแต่วันนี้ก็ยุติการนำเข้ามาต่อเนื่องแล้วนะครับแต่ในการเซอร์วิสเนี่ยก็ยังอยู่ในเซอร์วิสได้เข้าสู่ได้อยู่รับยังรับประกันอยู่ครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่เอาเข้ามาให้ดูกันสำหรับตัวนี้นะครับมีข่าวอีกข่าวนึงครับก็คือรถในกลุ่มที่เป็นลักษณะของสเตชันวากอนแต่ไม่ใช่สเตชันวากอนธรรมดาเป็นสเตชันวากอนที่ยกสูงขับ4วอลโวเป็นผู้นำในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็คือเปิดตัวมาในกลุ่มในเรียกที่ชื่อว่าCross Country นะครับเป็นเวอร์ชั่นของ V70 ที่หลายคนรู้จักกันในยุคถัดๆมาเป็น V70 Cross Country ครับนะครับหรือ XC70 นั่นเองนะครับที่หลายคนรู้จักในปัจจุบันนะครับชื่อ Cross Country บอกความไม่ธรรมดาครับว่าเป็นรูปลักษณ์ที่ดีไซน์มาจากพื้นฐานของตัวแวนปกตินั่นแหละแต่ว่ามีการยกสูงของช่วงล่างให้สูงขึ้นแล้วก็มีพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเขาบอกว่าตัวใหม่นี้นะครับชื่อว่า VolvoV90 Cross Country ครับพื้นฐานเลยก็คือมาจากตัว V90 ตัวเตี้ยปกตินะครับแต่ว่าคู่แข่งของมันจริงๆแล้วก็คือตัว Mercedes-Benz E-Class ตัว All Terrain นะครับแล้วก็ Audi A6 All Road นะครับพื้นฐานแล้วเลยก็คือตัวเป็นตัวแวนนะครับปกติแต่นำมายกสูงนะครับมีโป่งมีลักษณะของพื้นที่ใต้ท้องที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่ Volvo พิเศษขึ้นในขุมพลังนะครับก็คือมีให้ในรุ่นเบนซินเทอร์โบT5 เริ่มต้น245แรงม้า380นิวตันเมตรอันนี้ก็ถือว่าปกติกับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแต่อัปเกรดแรงม้าขึ้นไปเป็นรหัส T6 นะครับเป็น320แรงม้าแรงบิด400นิวตันนะครับบนพื้นฐานเดียวกันนะครับแล้วก็รุ่นสุดยอดประหยัดและรักโลกเลยนะฮะก็คือรุ่นเบนซินเทอร์โบ2ลิตร T8 นะครับไฮบริดทวินเอนจิน407แรงม้า640นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับที่มีกำลังไฟแรงพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ All-Wheel Drive ก็จะส่งมอบต้นปีหน้าครับผมมาแทน XC70 ที่ทำตลาดตั้งแต่ยุคปี2000นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต้องบอกเลยว่า Volvo เป็นผู้นำในรถในกลุ่มนี้นะครับเป็นคู่ที่มีความคิดริเริ่มว่าเอ๊ะไหนๆมีรถแวนอยู่แล้วในลักษณะรถ Estate อยู่แล้วทำไมไม่ทำเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อโดยใช้พื้นฐานเดิมเอา Estate มายกสูงขึ้นมาหน่อยยกสูงระบบขับเคลื่อน4ล้อเข้าไปมันมีความแตกต่างตรงที่บางคนเนี่ยชอบรถขับเคลื่อน4ล้อ
ที่ไม่ใช่ SUV ที่ไม่มีความสูงมากการขับขี่คล้ายๆรถเก๋งรถซาลูนทั่วไปนะฮะแต่ให้ความอเนกประสงค์แบบเดียวกับรถที่ใช้งานนะครับแล้วก็มีความยึดเกาะถนนที่ดีกว่าแล้วก็ให้ความประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่าครับเนื่องจากมีความสูงที่น้อยกว่าแบบนี้สามารถไปในเส้นทางที่ทุรกันดารได้รวมทั้งการขับขี่ในเมืองการเข้าห้างพื้นที่ที่มีความสูงไม่มากรถ SUV บางรุ่นเนี่ยที่มีความสูงมากเนี่ยเข้าห้างหรือเข้าไม่สะดวกในการใช้งานใต้อาคารไม่ได้นะค่าสูงตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าใหม่นี่หน้าตาเขางามหยดจริงๆนะใช่ฮะเขาพัฒนามาจนผมว่าหน้าตานี่แบบสวยเลยลงตัวเลยมาถึงยุคใหม่เพราะ Volvo เนี่ยมีวิศวกรที่เก่งๆอยู่แล้วนะครับพอได้เม็ดเงินนะครับที่พัฒนาและวิจัยที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับอย่างไม่อั้นเนี่ยทำให้การพัฒนาสินค้าใหม่ๆโอเคขึ้นครับนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปกับ Volvo ครับมาถึงค่าย Mercedes-Benz ครับวันนี้มีการเปิดตัวรุ่น GLC 250D 4Matic Coupe นะครับเพื่อเสริมทับรถในกลุ่ม SUVนะครับที่เป็นลักษณะ SUV ที่หรูถ้ามองเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นด้านหน้าเนี่ยคือ GLC เลยล่ะแต่ด้านท้ายมันมีความเซ็กซี่มากขึ้นนะครับจุดประสงค์หลักเลยก็คือมันเป็นการผสมผสานระหว่างรถซาลูนคือรถเก๋งปกตินะครับรถ SUV นะครับที่อเนกประสงค์แล้วก็รถคูปนะครับที่ดูแล้วปาดเปียวสปอร์ตนะครับ3สิ่งรวมอยู่ในคันเดียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวกับงานสวยนะงานดีไซน์นะและที่สำคัญเลยก็คือราคาเริ่มต้นเนี่ย4,090,000 บาทนะครับรุ่นเริ่มต้นราคาโดนมากๆราคาไม่ได้แรงมาก Mercedes-Benz ประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์ที่เรียกได้เป็นในกลุ่ม SUV อีกคันหนึ่งนะครับชื่อว่า GLC 250D 4Matic Coupe นะครับทั้ง2รุ่นที่ให้มา ที่เปิดตัวเนี่ยขับ4ทั้งคู่เลยนะครับ 4Matic ชื่อบอกอยู่แล้ว 4Matic ก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Benz นั่นเองภายในเนี่ยค่อนข้างเด่นมากในเรื่องของคอนโซลกลางนะครับแล้วก็คอนโซลหน้าที่รวมกันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับลักษณะของตัวหน้าจอนะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับดูแล้วมีความหรูหรามีความสปอร์ตแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในยุคใหม่ของแอบแฝงความบึกบึนไว้ด้วยดูดีนะครับเขาบอกว่าคุณไมเคิลเกเว่ประธานบริหารบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยครับกล่าวว่าเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถยนต์หรูนะครับรวมถึงเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ที่ไม่หยุดนิ่งที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเป็นสมาชิกลำดับที่7ของตระกูล SUV สำหรับ Mercedes-Benz นะครับก่อนหน้าเนี่ย Benz เนี่ยมีการแบ่งรถยนต์นะครับเป็นเซกเมนต์ต่างๆได้ดังนี้ก็คือกลุ่ม Compact Car ในกลุ่มขับหน้าทั้งหลายพวก A Class B Class ใช่นะฮะอันนี้ก็กลุ่มสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มContemporary Luxury ก็คือกลุ่มมาตรฐานหลัก C E S เนี่ยนะครับกลุ่มหลักของเขา C Class S Class ที่เรารู้จักกันอีกกลุ่มนึงก็กลุ่ม Dream Car คือกลุ่มรถสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น SLK นะครับหรือ SLC ในปัจจุบัน SLC ปัจจุบันครับหรือแม้จะเป็นตัว SLS อะไรก็ว่าไป GTS นะครับ GTS TTS ฮะในปัจจุบันที่เราเห็นกันคือกลุ่ม Dream Car นะครับคือรถในฝันแล้วก็กลุ่ม SUV นะครับที่แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะครับวันนี้ก็เป็นการเสริมให้ครบทุกเซกเมนต์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในกลุ่มนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยตัวบอดี้ดูสวยงามดูผิวไหวแล้วก็ดูเซ็กซี่มากขึ้นโดยเฉพาะบั้นท้ายนะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับมันก็มีอารมณ์คล้ายๆกับตัว C Coupe เหมือนกันนะครับที่เอามาผสานนะครับกับรถ SUV เพราะว่ามันดูสปอร์ตแล้วมันก็ดูเป็น SUV ด้วยแล้วอายุของคนที่จะครอบครองเนี่ยนะครับไม่ได้มีอายุที่เยอะนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จเร็ว uh-huh. จะเห็นได้ว่าคนยุคใหม่เนี่ยนะครับบางทีทำธุรกิจต่างๆแล้วประสบความสำเร็จเร็วเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็แสดงตัวตนของตัวเองได้ว่าบางทีเนี่ยต้องการรถที่เป็น SUV แต่ว่ายังไม่ต้องการรถที่มีภาพลักษณ์ที่เป็นผู้ใหญ่ uh-huh. ดูเปรี้ยวๆดูโฉบเฉี่ยวได้ออกงานได้กลางคืนออกใช้งานได้หลากหลายอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ดูแก่เป็น SUV จ๋าดูผู้ใหญ่เกินไปครับเป็นต้องบอกเป็นนิวเจนได้เลยนิวเจนเลยก็ถือว่าเป็นก็เครื่องยนต์ดีเซลก็เพิ่งเปิดตัววันนี้ใช่มั้ยใช่เครื่องยนต์เองเป็นตัวพื้นฐานที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคือดีเซล4สูบแถวเรียงนะครับแต่ว่าเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ 9G Tronic ที่ใส่เข้ามานะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นระบบ 4Matic ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับระบบเขาเรียกว่าเป็น permanent all wheel drive ก็แสดงว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบถาวรเลยนะครับสลัดไม่ได้ขับ4แบบตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็จะมีโหมดการถ่ายเทกำลังเพื่อให้เกิดความประหยัดและก็สมรรถนะการยึดเกาะที่ดีที่สุดนะครับกำลังแรงม้าก็พื้นฐานอยู่ที่204แรงม้าแล้วก็500นิวตันเมตรอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับเครื่องบล็อกนี้นะครับอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่ 7.6 วินาทีนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับมีอยู่5โหมดนะครับ Eco เน้นประหยัดนะครับ
individual นะครับสามารถที่จะปรับบันทึกข้อมูลการขับขี่ของเราไว้ได้นะครับที่เราต้องการเซตเอง comfort เน้นความนุ่มนวลผ่อนคลายสะดวกสบายนะครับผู้หญิงชอบนะฮะ sport ต้องการขับเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ sport plus ก็คือเน้นสมรรถนะสูงสุดครับสำหรับราคาแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยก็คือรุ่นCoupe AMG Dynamic 4,90,000 แล้วก็รุ่นท็อปนะครับ AMG Plus เนี่ย 4,490,000 ครับต่างกัน 400,000 นะครับก็คือออปชั่นนะครับต่างกัน 400,000 เองใช่ราคาน่าโดนมากสำหรับราคาเป็นที่น่าสนใจมากเพราะราคาทำได้เกินกว่าที่คาดไว้นะครับนึกว่ามาแล้วจะแพงกว่านี้ใช่นะเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับกับการเสริมทัพให้ครบทุกให้มีครอบคลุมให้หมดใช่ไม่ต้องให้ใครยี่ห้ออื่นไม่ต้องขายเลยเอางี้ดีกว่าเบนซ์จัดเต็มเลยนะครับขยันออกกันจังเลยตอนนี้ทั้งเบนซ์ทั้งบีเอ็มรุ่นย่อยเยอะมากครับนะครับอ่ะหมดแล้วใช่ไหมรถใหม่อ่ะเวลายังเหลืออยู่เรามาดู SUV กันฮะถามถึง HiAce ครับน่าใช้ไหมครับเป็นรถครอบครัวรถตู้ HiAce เนี่ยนะต้องถาม BX อะไรไปไงรุ่นปีไหนเอ่ย HiAce มันมีต้องเยอะอ่ะใช่ถ้าเป็น HiAce โฉมปัจจุบันแล้วกันก็คือเป็น HiAce ที่เรียกว่าเป็น HiAce GL ตัวเตี้ยนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับงานไม่ว่าจะเป็น SME ต่างๆที่เขาเรียกปิ๊บเล็กใช่ไหมปิ๊บเล็กปิ๊บเล็กอ่ะที่เรียกปิ๊บเล็กก็คือไฮเอทนี่แหละรถไปรษณีย์รถต่างๆเนี่ยรถไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นโลจิสติกเนี่ยนี่คือรถใช้รถตู้หลังคาเตี้ยทั้งนั้นใช่สิ่งที่เหมาะสำหรับตัวนี้คือราคาไม่แพงนะครับแต่ก็ถือว่าในตลาดมือสองราคาก็ไม่ถูกนะแล้วมันก็ต่างกับคอมพิวเตอร์ไม่เยอะนะตอนป้ายแดงนะครับแต่วันนี้ราคาที่เห็นก็ประมาณ 3-4 แสนบาทเริ่มมีแล้วมีเริ่มต้นถามว่ามาเป็นครอบครัวโอเคไหมเหมาะเลยนะถ้าเป็นครอบครัวแบบสายซิ่งหน่อยนะครับเอามาแต่งเอามาขนของแล้วก็เบาะแถวที่3เนี่ยสามารถที่จะใส่ของได้อันนี้ถือว่าโอเคแต่มันก็ไม่ใช่รถที่เป็นรถครอบครัวโดยแท้นะครับเรื่องของความนุ่มนวลเรื่องของการเก็บเสียงมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่ไม่ใช่จุดนึงก็คือประตูสไลด์มีแค่ข้างเดียวสำหรับคนงบน้อยเป็นรถตู้ไซส์เล็กใช่ผมว่าโอเคกับเป็นรถครอบครัวจุดที่ชอบเลยคือเครื่องดีเซลผมชอบคือตัวของคาร์เตียใช่แล้วมันดูรถมันดูใช้งานได้ง่ายอ่ะใช่หลังคาสูงมีปัญหาเหมือนกันนะเวลาไปต่างจังหวัดหรือเวลาขับขี่เองใช่สมรรถนะในการขับขี่ก็ต่างกันหรอกคาร์เตียคาร์เตียขับนิ่งกว่าเยอะเลยใช่ครับแต่อีกตัวนึงที่น่ามันก็คือตัวเวนจูรี่นะลองดูเวนจูรี่มันจะเป็นส่วนใหญ่แล้วในตลาดที่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นเครื่องเบนซินใช่นะครับถ้าไม่ได้ใช้งานมากนะครับใช้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยตัวเบนซินพอรับได้ในการเติมน้ำมันแต่จะใช้เป็นรถหลักเลยนะครับไม่เหมาะต้องติดแก๊สนะครับดูตัวดีเซลดีกว่ามาคาร์สเวตนี้นะครับบอก NP 300กับรีโวเมื่อกี้ใช้แต่จังหวัดแล้วครอบครัวขนของบ้างเมื่อกี้พูดถึงเบนซ์นะมีข่าวแว่วๆมาใช่ไหมนิสสันกับเบนซ์เนี่ยมีการจับมือกันพัฒนาแล้วก็นำเอาพื้นฐานของ NP 300กระบะของนิสสันเนี่ยไปทำเป็นรุ่นGLT นะครับหรอให้ออกมาแล้วผมจะไปซื้อ NP 300มาทำเป็นเบนซ์บ้างนะอ่ะถ้าเป็น2ตัวนี้ใช้ครอบครัวขนของบ้างจริงๆไม่ได้บอกรุ่นย่อยมา Nivo ไม่ได้หนีการถ้าเป็นรถกระบะในยุคเดียวกันนะครับไม่ได้หนีกันมันใช้งานตอบสนองกันได้หมดแต่จุดเด่นทั้ง2คันมีก็คือ NP 300เนี่ยเน้นในเรื่องราคาแล้วก็ออปชั่นครับนะครับถ้าเทียบรุ่นต่อรุ่นแล้วเนี่ยได้ของเยอะกว่าในราคาที่ถูกกว่าถูกกว่าว่างั้นเถอะ Nivo เป็นรถเจ้าตลาดนะครับถ้าเน้นเป็นรถทำมาหากินเน้นเป็นรถบริษัทเนี่ยที่จะต้องวันหนึ่งข้างหน้าในการบำรุงรักษาแล้วก็ในการขายต่อหรือเทิร์นชุดใหม่เข้ามาเนี่ยรีโวดูได้เปรียบแต่ถ้าเป็นรถบ้านผมว่า NP ก็ใช้ได้ซื้อคันเดียวแล้วจบใช้ยาวๆนะก็นิสสันก็จบ NP 300ไปเลยทีเดียวทั้งสเปคเครื่องทั้งระบบเกียร์ได้ของเยอะนะของดีกว่าของคุณภาพสูงกว่าสเปคสูงกว่าครับผมเขาบอกว่าใส่ยางกว้างมีผลเสียกับช่วงล่างหรือเปล่าครับเอาจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีผลนะเพราะว่าช่วงล่างรับภาระหนักกว่าเดิมครับจากเดิมเป็นหน้าแคบแล้วก็ขยายคือเขาบอกให้บวกลบได้1ไซส์ใช่แต่ว่าถ้าคำว่าหน้ากว้างเนี่ยกว้างขนาดไหนอ่ะสมมติว่าของเดิมอย่างรถออกจากโรงงานทุกวันนี้ล้อกระทะพวกรถอีโคคาร์ทั้งหลายล้อ7นิ้ว7นิ้วครึ่งครับมาถึงมาเป็นโอ้โห8นิ้วครึ่ง9นิ้วก็เลยก็แน่นอนมันภาระโหลดมันเยอะกว่าเดิมก็ส่งผลกับช่วงล่างสึกหล่อเร็วกว่าเดิมครับแน่นอนแต่ว่าก็มีข้อดีในข้อเสียครับข้อดีก็คือมันยางหน้ากว้างก็มันก็เกาะถนนได้ดีกว่านะครับยางแก้มเตี้ยไม่ใช่บอกว่ากระด้างอย่างเดียวมันขับแล้วคมกว่าเพราะว่าแก้มยางที่มันเตี้ยลงขับแล้วรู้สึกกระชับรู้สึกเฟิร์มกว่าครับมันก็มีข้อดีอยู่ในข้อเสียด้วยต้องเลือกเอาได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะครับนะรถจากโรงงานเขาจะเซ็ตเป็นแบบกลางๆถ้าจะอยากให้สมรรถนะมันเหนือกว่านั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยธรรมดาครับนะครับอ่ะต้องบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราทั้ง2คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีลาไปสวัสดีครับ
ถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ